สวัสดีค่ะทุกท่านช่วงนี้เมืองไทยก็อยู่ในสถานการณ์วิกฤตนะคะวันนี้ดาก็อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มมีไวรัสอู่ฮั่นใหม่ๆนะคะดาก็ได้ติดต่อเพื่อนคนจีน2คนนะคะชื่อปิงปิงกับฟังมั่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็ให้กำลังใจเขาดาก็ไม่นึกเลยว่าวันนี้เพื่อนทั้งสองคนเนี่ยสถานการณ์ที่เมืองจีนดีแล้วเขากลับจะต้องมาให้กำลังใจเราแล้วก็ถามเราว่าหน้ากากเรามีเพียงพอหรือเปล่านะคะมาวันนี้ข้อมูลทั้งหมดนะคะที่ดามีที่ได้รวบรวมมาฟังข่าวมาฟังจากเพื่อนที่เป็นคนจีนมานะคะวันนี้ดาก็อยากจะมาแบ่งปันทุกๆคนนะคะอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่ดาอยากจะเล่าก็คือว่าทำไมเมืองจีนจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะคะดาสรุปมาเป็น4ประเด็นอย่างนี้นะคะอย่างที่1ก็คือว่ารัฐบาลจีนได้ให้คนจีนตรวจฟรีไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐบาลก็ตามทุกคนจะได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ เพื่อที่ว่าจะสกัดกั้นโรคได้อย่างรวดเร็วด้วยการเช็คนะคะถ้าเราสามารถยิ่งเช็คได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะสามารถกำจัดกลุ่มขอโทษค่ะจำกัดกลุ่มของคนเป็นได้มากขึ้นเร็วขึ้นนะคะอย่างที่สองคือประชาชนของเขาเชื่อมั่นในรัฐบาลของเขาด้วยการไม่ออกจากบ้านหรือเมื่อออกจากบ้านก็จะต้องใส่หน้ากากเท่านั้นเพื่อนของดานะคะเล่าให้ฟังว่าที่เมืองจีนเนี่ยเขาแทบจะมี GPS QR code ในการติดตามตัวแต่ละคนนะคะอย่างเพื่อนดาเนี่ยชื่อปิงปิงสามีเขาเนี่ยต้องไปทำงานทุกวันเนี่ยจะต้องยื่นใบหนึ่งคือเป็นใบสุขภาพของคนนั้นว่าสุขภาพดีหรือเปล่าซึ่งใบสุขภาพตัวนี้ก็ไม่ได้ออกด้วยโรงพยาบาลนะคะแต่จะออกด้วยชุมชนเพราะชุมชนจะเป็นคนบอกว่าคนนี้ไม่ได้ไปไหนสุขภาพดีแล้วจู่ๆมาวันหนึ่งสมมติว่าเราสุขภาพไม่ดีนะคะติดเชื้อโรคแล้วนะคะข้อมูลทุกอย่างจะโชว์อัพในมือถือเราหมดเลยไม่ว่าเราจะไปตลาดไปซูเปอร์มาร์เก็ตเราเดินไปตรงไหนบ้างนะคะอันนี้คือข้อมูลที่แท้จริงที่ดาได้รับจากเพื่อนคนจีนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครไม่รักเราก็ช่างเราต้องรักตัวเองด้วยการอยู่ที่บ้านอย่าออกไปไหนนะคะคุณแม่บ้านหรือใครก็ตามที่มีธุระจำเป็นต้องออกจากบ้านกรุณาใส่แมสนะคะอย่างดาอย่างเงี้ยดาออกไปตลาดใกล้ๆตรงเนี้ยดาก็จะใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ใส่แมสนะคะซึ่งดาคิดว่าหมวกกันน็อกจะช่วยเราได้เยอะเพราะมันจะบดบังทั้งศีรษะเราเลยเราไม่ไปแคะแกะเกาใบหน้าเรานะคะทำให้เราไม่ได้ติดโรคง่ายนะคะประเด็นที่3คือรัฐบาลจีนทำงานอย่างหนักเพื่อให้คนของเขาเนี่ยปลอดภัยคนจีนรักคนของเขามากนะคะเพราะเขาต้องการควบคุมโรคนะคะด้วยการลดจำนวนคนไข้นะคะแล้วก็จับคนที่ไม่ยอมใส่หน้ากากเนี่ยมารวมอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำโทษนะคะคนที่ไม่ยอมกักตัวเองมัวแต่วิ่งออกไปไหนมาไหนไม่ได้เลยนะคะจนข้อสุดท้ายคือรัฐบาลจีนมีทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะคะเพื่อที่จะมาวัดไข้นะคะเสี่ยงตายกับการจับกุมเขาบอกว่าจำนวนหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับพวกนี้นะคะต้องเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า300คนเป็นสถานการณ์ที่คนจีนรู้สึกเศร้ามากสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยดาคิดว่าเหตุการณ์ตรงนี้ก็ยังไม่เกิดแต่เราทุกคนสามารถรักตัวเองได้นะคะเราสามารถเริ่มสะสมของใช้ในบ้านนะคะโดยที่เราไม่ออกไปไหนนะคะเพื่อที่ว่าอย่างน้อยๆเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยไม่ให้เมืองไทยมันจะเยอะไปกว่านี้นะคะอย่างวันนี้ดาดูอัตราการติดเชื้อของคนไทยก็เริ่มสูงมากเลยนะคะดาขอคลิปแค่สั้นๆ 3-4 นาทีนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้รักตัวเองรักคนรอบข้างนะคะเราเองออกไปไหนแม้กระทั่งเจอในคนในครอบครัวที่เราอยู่คนละบ้านกันเราก็ควรจะใส่หน้ากากเพื่อที่ว่าเราอาจจะเป็นผู้แพร่เชื้อโดยที่ไม่แสดงอาการเลยแม้แต่นิดเดียวเราอาจจะนำเชื้อตัวนี้ไปให้คนที่บ้านก็ได้นะคะทุกวันนี้การเรียนการสอนของดาก็จะสอนแบบออนไลน์นะคะเพื่อที่ว่าดาเป็นคนส่วนหนึ่งในสังคมที่จะลดเรื่องการแพร่เชื้อนะคะในวันนี้ดาฝากบอกทุกคนนะคะว่าณนาทีนี้เราต้องรักตัวเองรักคนในครอบครัวของเรานะคะเรามาสู้โควิดไปด้วยกันพร้อมกับคนจีนพร้อมกับคนทั้งโลกนะคะสู้ๆนะคะทุกท่านอย่าลืมนะคะอยู่บ้านอย่าออกไปไหนแล้วก็ต้องใส่แมสนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ